ฉันคือลูซี่นางสาวแดนจิงฮาขอบคุณวีทีวีทีฉันฉันมากรุงเทพฉันอยู่เสือบิงกี้ที่ได้เข้าร่วมอ่างยานี้ยินดีที่ได้พบกันขอบคุณนะคะล่าสุดค่ะอีกหนึ่งคนค่ะผู้ชมค่ะมาเมืองไทยนะคะและทีมข่าวของเราเนี่ยก็ไปรอสัมภาษณ์เพราะคนนี้ค่ะน่ารักมากเจ้าลูกสื่อนะฮะต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะว่าคนนี้เนี่ยแบบน่ารักและเป็นกันเองมากเขาบอกว่าเขาเคยกินทุเรียนไทยด้วยนะแต่มาครั้งนี้ค่ะมาไทยเนี่ยมีความพิเศษต่างๆนานามากมายหลายๆคนบอกว่าซีรีส์ดังมากๆนะฮะ The Last Immortal ค่ะที่มีแนวในส่วนของพิเรียความโบราณนะฮะใช้กำลังภายในซึ่งเขาบอกว่าหวังว่าแฟนคลับต่างประเทศรวมไปถึงไทยเนี่ยจะให้การสนับสนุนและติดตามผลงานด้วยนะฮะความรู้สึกของเจ้าลูซือจะเป็นอย่างไรอ่ะฟังจากปากเธอกันค่ะ明年呢有一个新的作品是神隐然后是一个古装剧是一个仙侠剧也是我比较正经的仙侠剧的第一部所以呢会希望大家包括海外的粉丝们能够多多的关注对ก็เมื่อกี้คำถามก็คือว่าพี่ง่ามีผลงานอะไรที่อยากจะแอบกระซิบก่อนไหมแฟนๆตอนแรกตั้งหน้าตั้งตารอประมาณนี้เขาก็แจ้งว่าพี่รู้สึกบอกว่ามีซีรีส์อย่างทุกคนรู้แจ้งชื่อไปแล้วบนเวทีค่ะเป็นซีรีส์ไทยเป็นซีรีส์จีนพีเรียดชื่อว่า The Last Immortal ซึ่งเป็นซีรีส์ที่จะมีความพีเรียดความโบราณแล้วก็ย้อนยุคนิดนึงใช้กำลังภายในซึ่งเขาค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญแล้วก็ตั้งใจกับน้องนาบอกว่าแฟนคลับต่างประเทศรวมถึงแฟนคนไทยจะให้การสนับสนุนเรื่องนี้แล้วก็ติดตามผลงานเขาด้วยนะคะ非常非常感谢我的泰国粉丝们然后其实来泰国还这一次跟上一次不同的地方就是这一次我拥有自己的泰飞啦然后非常非常的幸运能够被所有泰国粉丝们喜欢我希望我能够多多来泰国因为我来的那一天刚好免签了所以呢之后会更加通畅的回到泰国来跟大家见面รอบนี้ที่มาไทยรู้สึกว่าดีใจมากๆเพราะว่า finally มีแฟนคลับชาวไทยมีบ้านเบสที่แบบมารับแล้วก็มารอเขามีแฟนคลับคนไทยเป็นของตัวเองที่ที่แล้วแล้วก็ได้เจอแฟนๆดีใจมากๆรวมไปถึงวันที่เขามาค่ะเป็นวันที่วีซ่าฟรีแล้วฟรีวีซ่าเพราะฉะนั้นหลังจากนี้มันก็จะง่ายขึ้นต่อการเดินทางเขาก็หวังว่าจะมีโอกาสได้กลับมาบ่อยๆเพราะว่าวีซ่าฟรีแล้วสวัสดีค่ะทุกคนฉันคือลูซี่นางสาวแดนจิงฮาขอบคุณวีทีวีทีฉันฉันมากรุงเทพฉันอยู่เสือบิงกี้ที่ได้เข้าร่วมอ่างยานี้ยินดีที่ได้พบกันขอบคุณนะคะเป็นเกียรติมาร่วมงานนี้และยินดีที่ได้พบคุณขอบคุณนะคะนี่น่ารักมากเลยน่ารักมากติดตามได้ละกันคุณผู้ชม